้าแอดมิดด่วนพร้อมเผยสาเหตุแฟนๆแห่ส่งกำลังใจจ้านงพนีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จถึงกับเข้าโรงพยาบาลสำหรับนักร้องสาวจ้านงพนีเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากการร้องเพลงแล้วจ้ายังเป็นนักแสดงพิธีกรมีรายการช่อง YouTube เป็นของตัวเองในแต่ละเดือนทำงานแทบทุกวันไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดจ้าก็ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองที่กำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเพราะว่าต้องเข้าแอดมิดด่วนหลังเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จโดยมีทางด้านของผู้จัดการที่ก็เป็นพี่สาวแท้ๆของจ้าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จ้ายังเผยสาเหตุที่แอดมิดด้วยว่าเกิดจากอาการลองโควิดโดยระบุว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตมาก็แอดมิดเลยไอจนเจ็บหน้าอกมาเป็นเดือนแล้วผลเลือดค่าตับค่าไตทุกอย่างปกติหมดมีปอดอักเสบเกิดจากอาการลองโควิดในขณะที่ดิฉันแอดมิดพี่สาวฉันก็บอกว่ามาร์กหน้าเลยจะได้ไม่โทรมเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับไปงานนอกจากนี้จ๊ะยังออกมาอัปเดตต่อด้วยการโพสต์รูปของตัวเองพร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตื่นแล้วกำลังจะไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบและเอ็กซเรย์ไซนัสค่ะและคอมเมนต์ต่อว่าเช้านี้เอ็กซเรย์ปอดรอบ2ต่อด้วย CT สแกนปอดต่อด้วยตรวจหูคอจมูกปากตรวจอย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้จ้ากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็ขอให้เธอดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆด้วย